วันที่หนูโดนไอ้เห็ดข่วนใช่ป่ะวันนั้นน่ะหนูอ่ะก็คือหนูก็ยังไม่อะไรใช่ป่ะเพราะหนูคิดว่ามันไม่ได้เป็นหนูคิดว่ามันฉีดยาแล้วใช่ไหมมันมีปอกคออะไรอย่างงี้หนูก็เลยแบบเดินขึ้นมาแบบกลับมาเล่นกับมันเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาเสร็จหนูก็เปิดประตูเข้ามาหนูก็เห็นห้องกินข้าวแอลกับพี่นี่กินชาบูอยู่หนูก็แบบว่ากลับมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าอย่างงี้เขาก็นั่งกินชาบูกันงามงามกินชาบูหนูก็กลับออกมาจากข้างนอกหนูก็จะมาล้างมือใช่ไหมงามงามแล้วหนูก็ล้างแผลหนูบอกว่าเนี่ยไปเล่นกับไอเห็ดมาแล้วโดนมันข่วนทุกคนก็รีบวิ่งมาชาร์จหนูเลยอะแบบฮะโดนข่วนเหรอหนูว่านี่ไงหนูก็ไม่อะไรเพราะหนูคิดว่ามันฉีดยาแล้วใช่ปะหนูก็นี่ไงเนี่ยแล้วแบบฮะทุกคนพี่เนี่ยกับแอลคือช็อกแบบวางจากการกินชาบูแล้วก็เดินมาหาหนูใช่ปะแล้วก็แบบอ่ะเลือดออกไหมเนี่ยบอกอ่ะนี่ไงเลือดออกกำลังแผลอยู่ล้างไปบอกว่าเฮ้ยไปโรงพยาบาลเลยไปฉีดยาทำแผลแล้วหนูก็แบบเอ้าก็แบบโดนนิดเดียวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่ได้โดนแมวกัดแบบขนาดนั้นไงหนูก็แบบโอเคแล้วเสร็จละหนูก็เลยขึ้นไปหนูก็แบบฮ่าจริงเหรอมันจะเป็นพิษสุนัขมันบอกว่าพี่นี่กับแอลก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นมันแบบมันมาอยู่หอเราแต่ว่ามันไม่ใช่แมวของหอเรานะอะไรอย่างนี้บอกว่าไม่รู้หรอกว่ามันฉีดยาหรือยังอะไรอย่างนี้คือน้องแบบน้องไม่มีพิษมีภัยมากแต่ว่าก็ไม่รู้ไงไม่รู้ประวัติการฉีดวัคซีนของน้องใช่ไหมคะหนูก็ว่าอ้าวซวยแล้วอย่างนี้แล้วก็เลยล้างรีบล้างแผลแล้วขึ้นไปเอาอุปกรณ์ทำแผลมาก็ไปขึ้นไปห้องพี่เน่ไปทำแผลใช่ปะพี่เน่ก็แบบหนูก็โทรหาพี่เออาร์บอกว่าหนูโดนแมวข่วนหนูก็โดนทำแผลหนูก็โทรหาพี่เออาร์หนูโดนแมวข่วนหนูทำไงดีใช้แบบประกันอะไรได้ไหมนู่นนี่แต่เราก็แบบพี่เน่ก็โทรหาที่บ้านใช่ไหมคะว่าแบบน้องโดนแมวข่วนอะไรอย่างนี้แล้วแม่พี่เน่อ่ะก็บอกว่าเนี่ยแม่เพิ่งดูข่าวมาว่าพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพ่อพี่เน่ก็ส่งมาว่าแบบโดนแบบว่าพิษสุนัขบ้าอาการนู่นนี่นั่นส่งแบบเป็นเว็บมาเว็บเลยอ่ะเป็นแบบแปะลิงก์ส่งมาให้พี่เน่แล้วพี่เน่ก็ให้หนูดูหนูก็แบบโทรหาแม่อะไรอย่างนี้หนูก็ตอนนั้นหนูก็เลยแบบหนูแบบจากตอนแรกชิลก็คือแบบเริ่มช็อกหนูก็เฮ้ยฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายร่างเป็นแมวไหมแอลก็บอกว่าเนี่ยขนาดสไปเดอร์แมนโดนแมงมุมกัดยังเป็นสไปเดอร์แมนเลยหนูอาจจะกลายร่างเป็นยอดมนุษย์นู่นนี่นั่นใช่ปะหนูก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีแล้วหนูก็เลยแบบถามว่าพี่เน่โดนพี่สุนัขบ้าจะตายไหมพี่บอกว่าตายหนูทำยังไงหนูก็จะแบบเฮ้ยหนูก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยไปบอกพ่อใช่ป่ะหนูโทรหาแม่แล้วแม่ก็แบบตอนแรกโทรหาแม่แล้วแม่ก็บอกหนูโทรไปหาแม่ใช่ไหมหนูว่าแม่หนูโดนแมวข่วนแล้วแม่บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมอย่าไปเล่นกับมันหนูก็แบบแม่เพิ่งว่าหนูขอแบบประกันก่อนบอกว่าอย่าเพิ่งว่าหนูตลกมากแล้วแม่ก็เลยเอาไปให้คุยกับพ่อพ่อก็เลยส่งบัตรประกันมาให้นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยขับรถไปโรงพยาบาลกัน3คนพี่เน่ขับหนูอะที่จริงมันก็ขับได้ใช่ป่ะแบบไม่ได้อะไรเลยอะแต่ว่าหนูก็แบบแม่หนูกลัวมากจับแขนพี่หนูต้องห้ามเลื่อนไหมอะเหมือนแบบเอามัดแขนแม่มันวิ่งเข้าสู่หัวใจพี่หนูไม่ทันแล้วหนูก็แบบว่านั่งไปแล้วแอลก็นั่งข้างหลังใช่ป่ะก็นั่งไปกับพี่เน่3คนไปโรงพยาบาลขับรถไปว่าเป็นครอบครัวเลยอะทุกคนหนูก็ไปกับแอลแอลก็แบบทิ้งหม้อชาบูไว้อะแบบยังไม่ได้เก็บเอาขับเลยไปหาหมอแล้วก็ไปกัน3คนนะทุกคนขับรถไปโรงพยาบาลกัน3คน ใช่ไหมแมวไม่ใช่งูขับรถไปโรงพยาบาลกัน3คนจึ๊กพอถึงโรงพยาบาลก็ส่งหน้าห้องฉุกเฉินพี่นี่ก็ขับไปหาที่จอดหนูก็ไปกับแอล2คนและแอลก็แบบลูบหนูตลอดเวลาไม่เป็นไรนะแกไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยตลกมาก นั่นแหละใช่ไหมถ้าพระจันทร์เต็มดวงเราจะกลายร่างเป็นแมวแล้วหนูก็แบบนั่งเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวตลอดทางที่อยู่บนรถอ่ะ ตลกมากเราแบบหนูก็แบบ
อยู่ก็แบบเกิดอาการซาบซึ้งในบุญคุณอ่ะก็แบบเนี่ยถ้าหนูอ่ะกลับหอมาแล้วแบบโชคดีที่เป็นแอลกับพี่เน่ที่แบบมีวุฒิภาวะสามารถพาหนูไปโรงพยาบาลได้ถ้าหนูกลับมาแล้วเจอน้องๆหนูจะทำยังไงอะไรเงี้ยหนูแบบหนูโชคดีมากที่มีพี่เน่กับแอลอยู่ด้วยกันตลกมากแล้วแอลก็บอกว่าเอองั้นฉันก็อยากมาฉีดพิษสุนัขบ้าด้วยฉันกลัวว่าเออมันระบาดอยู่หน้ามาฉีดเหมือนกันเนาะฉันบอกว่าเอาก็ให้ไอเห็ดมันควรอีกคนไหมไม่ได้ตลกอ่ะแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันสามคนอ่ะแล้วแบบคือสภาพพี่เน่แอลแล้วก็หนูออนนี่ไลน์ด้วยกันไปโรงพยาบาลด้วยกันสามคนโอ้หนูก็ขำนั่นแหละทุกคนเรื่องมันก็ประมาณนี้เราหนูก็ยังร้องเมียวเมียวไม่หยุดเลยใช่ฉันกลายเป็นสไปเดอร์เมียวแหละคือหนูก็รู้แหละว่าแมวอ่ะมันห่วงพุงมันไม่ชอบให้เกาพุงแต่ว่าไอ้เห็ดอ่ะมันนอนแบพุงให้หนูเลยอ่ะหนูก็คิดว่ามันชอบให้เกาพุงไงไอ้เห็ดอ่ะมันร้ายมากมันร้ายมากทุกคนหนูรู้ว่าแมวมันไม่ชอบให้คนมาจับพุงแต่ไอ้เห็ดมันมานอนแบพุงให้หนูแล้วใครจะไปรู้อ่ะก็คิดว่าไอ้เห็ดมันลายมากมันวางแผนมาหลายวันแล้วนะเนี่ยไม่งั้นมันไม่มาอ้อนฉันหรอกเออมันล่อเหยื่อไอ้เห็ดแกต้องโดนฉันข่วนคืน มันเป็นกับดักโดนมาแล้วโอ้ไอ้เห็ด